ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เอาไงดีอ่ะเข้าไปดีไหมต้องเข้าไปบอกเขาสิบินของฉันน่ะถึงกำหนดแล้วต้องจ่ายเงินเหมือนกันของฉันน่ะเอกสารเป็นกองเลยพอได้ข่าวว่าคุณหลงหายไปไม่รู้จะเอ่ยปากยังไงดีแต่ก็ต้องพูดนะคุณอย่าไม่อยู่ด้วยเนี่ยฉันเอาเข้าไปให้เองค่ะเฮ้ยจริงเหรอลินขอบใจมากนะแล้วก็กระโดดน้ำดังตุ้มกระโดดลงทะเลก็เหมือนเป็นบ้าหลุดโลกไปเลยตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำก็จะว่ายน้ำไปหาคุณหลงหรือว่าเขาจะฆ่าตัวตายอย่าว่าแต่เขาเลยถ้าเป็นฉันก็ต้องโดดเหมือนกันเพื่อนกันหลายสิบปีบวชชะไปก็ไปพี่ซิ่งคะไม่เอาหน้ามองโลกในแง่ดีสิคะเอาละลักขอบใจมากนะกลับไปพักผ่อนก่อนไปลินมีธุระอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะอาเซียนกับพี่ชายอยากให้ช่วยเซ็นเช็คแล้วก็หนังสือโปรเจกต์คุณช่วยดูด้วยค่ะรู้แล้วเดี๋ยวฉันดูเองตามมาตลอดเหรอตอนเลิกงานท่าทางพี่เหมือนไม่กลับบ้านอยากรู้ว่าพี่ไปไหนท่าทางพี่แย่มากฉันทิ้งพี่ไม่ลงหรอกค่ะฉันไม่รู้ตัวว่าจะไปไหนหรอกไม่รู้ว่าทำไมเดินไปเดินมาเดินมาถึงตรงนี้ฉันรู้พวกพี่เป็นสามนักสู้ปกติชอบกินปีกไก่ย่างร้านแถวนี้พี่เป็นห่วงพี่เฟยมากอาเฟยและหวนอิงชอบมาที่นี่กันที่นี่มีความทรงจำดีอุ้ยมันตกเฉยเลยหลบฝนก่อนเร็ว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 เข้าหวนอิงจริงสิพี่จำได้ไหมฉันเคยคบกับพี่เฟยด้วยนะ จำได้แต่ไม่ได้คบจริงแต่แกล้งคบกันนี่คู่นี้เหมาะสมกันดีนะไปกันใช่พี่ตอนนั้นน่ะพี่เฟยแอบรักพี่อิงอยู่ฉันรักเธอผู้ชายในมาเก๊าตายหมดกลิ้งฉันก็ไม่ชอบนายหรอกฉันไม่อยู่กับนายหรอกอาเฟยเป็นคนแบบนี้แหละถ้าดีใจก็ปาประกาศไปทั่วแต่ถ้าเสียใจก็จะเก็บซ่อนเอาไว้คนเดียวไม่ยอมบอกเขาเป็นคนดีไม่มีเขาพวกเราเศร้ากันทุกคนเลยถึงเขามากเลยอีซินเ
ฉันอยากทิ้งทุกอย่างฉันอยากไปตามหาอาเฟยแต่ทำไม่ได้บริษัทขาดหัวหน้าอิงแล้วฉันล้มไม่ได้ตัวคนเดียวก็ต้องฝืนไม่ใช่ค่ะไม่ได้เหลือพี่คนเดียวนะยังมีพวกเราเป็นเพื่อนยังมีฉันไม่ว่ายังไงฉันก็เชียร์พี่อยู่แล้วขอบใจขอบใจทุกคนช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะหวนอิงหรือฉันก็ต้องการใครสักคนประคองเราแค่นี้เหรอ พี่ก็ไม่ได้อ้วนมากฉันประคองไหวค่ะหึ โอ้ยนี่โต๊ะสองตัวนี้สำหรับทนายมือใหม่ส่วนมือขวาฉันจะนั่งอยู่หน้าประตูห้องใหญ่นี้ของฉันเธอว่าไงพอใช้ได้ใหญ่ดีดูดีด้วยมีที่ว่างกระโดดเชือกได้ด้วยยอดไปเลยนี่แต่มีอย่างหนึ่งไม่ค่อยดีอะไรเอ่ยออฟฟิศของคุณพ่ออยู่ข้างบนไกลเกินไปไหมนี่พี่บอกเองนะว่าอยากหนีให้พ้นมือเขาเนี่ยนึกว่าฉันไม่อยากเหรอเขาเป็นคนออกเงินสิทธิ์อยู่ที่เขาอ่ะนั่นสินะเข้าใจแล้วที่นี่นะค่าเช่าแพงคุณพ่อก็ยอมจ่ายดูสิพี่ยังหาว่าเขารักแค่ฉันคนเดียวตอนนี้คืนให้ทั้งต้นทั้งดอกเลยนะนี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเรื่องดีๆแบบนี้เธอต้องมีเอียวเรื่องอะไรคะนี่ฉันจะหาตำแหน่งสำรองไว้ให้กับเธอถ้าอยากจะมาทำงานเธอก็มาถ้าอยากหยุดก็บินไปโอ้โหจริงเหรอคะไม่ต้องเกรงใจหรอกฉันน่ะไม่อยู่ที่นี่ระยะยาวแล้วก็สารภาพมาซะดีๆคุณพ่อสอนให้พี่พูดหรือว่าคุณแม่กันแน่ใครพูดก็ช่างอย่าบอกนะว่าจะกลับโอกินาวะอีกก็พี่บอกว่าเกิดสงครามฉันก็เลยรีบกลับมาช่วยเหลือแล้วไงไม่ได้บอกว่าจะอยู่ยาวสักหน่อยอ๋อใช่แล้วตอนที่ไปโอกินาวะก็ไม่ได้บอกว่าจะอยู่ยาวอยู่ที่นั่นสบายใจพี่ปล่อยฉันไปเถอะพี่ไม่เข้าใจเลยนะว่าโอกินาวะดีตรงไหนวันนั้นพอได้รับเมลชิวก็บินไปโอกินาวะพ่อยังยอมให้ไปด้วยเอาเป็นว่าครั้งนี้ฉันจะจับเธอเอาไว้ไม่ให้ไปนี่อย่ามายุ่งไปอยู่ที่นั่นตั้งนานใจจริงแล้วฉันก็อยากกลับมาอยู่บ้านจริงเหรอนิดนึงนี่อยากจับเสียรูปหล่อสักคนตั้งนกรากแต่งงานมีลูกใช่ไหมเสียรูปหล่อมีถมไปแต่ว่าพี่อย่าดูถูกน้องสาวคนนี้จริงเหรอจะไม่มีทางถูกผู้ชายผูกมัดหรอกไม่มีวันแล้วก็ว่าไม่มีหรอกแค่กระดิ่งยังไงก็ห้ามดื้อครั้งนี้ห้ามหนีแม่เด็ดขาดทำไมคะก็ที่เสนอจัดเทศกาลอาหารโอกินาวะช่วยคาเฟ่ช็อปของโรงแรมน่ะโรงแรมคอนเฟิร์มแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอยู่ช่วยแม่จัดกิจกรรมก่อนแม่หิวแล้วไปกินกันเถอะค่ะผมต้องรอในหน้าที่ดินแม่ไปกับน้องเธอโอเคค่ะนั่งหิวไปคนเดียวเธอแล้วความอ้วนบ้างนะพี่จุ๊ดจ้าเลยบายบายบายโซล่าคาเฟ่รบกวนคุณนายกับคุณหนูนั่งรอสักครู่ผมจะเข้าไปตามเชฟมาคุยด้วยครับขอบคุณค่ะแม่อยากนั่งโต๊ะไหนตรงไหนก็ได้เอ๊ะวินกับพ่อเขาก็อยู่ด้วยบังเอิญจังไม่บังเอิญหรอกคุณพ่อให้เขาลงบินที่นี่ที่นี่ก็เหมือนโรงอาหารแล้วก็งั้นต้องไปทักทายหน่อยนี่วินนา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 แม่คะแม่คุณนายเก่าคุณนายเก่าแม่คะเรียกรถพยาบาลที่เร็วค่ะแม่คะเข้มแข็งไว้นะแม่คะแม่รถพยาบาลแข็งใจไว้ค่ะแม่คะครับเร็วหน่อยครับนานานี่พี่คะแม่เป็นไงบ้างหมอบอกว่าโดนเส้นเลือดใหญ่กำลังช่วยอยู่ทำไมเป็นแบบนี้คุณพ่อยังไม่มาเหรอพ่อฉันไปรับแล้วเดี๋ยวก็คงมาค่ะใช่ญาติของคุณเสินเหมยหัวไหมคะใช่ค่ะคนไข้เสียเลือดมากอาการไม่สู้ดีเราต้องให้เลือดทันทีค่ะแต่เลือดมีไม่พอไม่ทราบว่ามีใครกรุ๊ปเลือดโอเนกาทีฟไหมคะโอเนกาทีฟเหรอของกาณาคือมีโพซิทีฟส่วนพ่อกรุ๊ปเอทำไงดีของฉันโอเนกาทีฟฉันบริจาคให้ค่ะดีค่ะขอบใจมากนะวินขอบใจวินเรื่องเล็กค่ะไม่ต้องห่วงคุณนายเกาจะปลอดภัยเชิญทางนี้เลยค่ะอ
ถูอย่าทำหน้าเครียดกันได้ไหมดีนะที่แผลไม่อยู่บนหน้าไม่งั้นจะไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีทีเดียวเลย แม่คะแม่ยังพูดเล่นได้หนูสบายใจแล้วนี่แต่ว่าแม่จะไปเกาหลีจริงๆเหรออย่าลืมพาหนูไปช้อปปิ้งด้วยนะผมจะไปดูดไขมันด้วยนะครับแม่ไม่เห็นจะตลกตรงไหนน่าเสียโฉมมันน่าขำตรงไหนกันทำไมถึงไม่ระวังเลยเกือบตายไปแล้วด้วยซ้ำนะเนี่ยไม่ใช่ค่ะคุณพ่อไม่เกี่ยวกับคุณแม่เลยหนูไม่ได้วางเองคุณแม่ถึงเป็นแบบนี้โถเอ้ยไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้ได้เลือดแล้วดีขึ้นเยอะเลยเพียงแต่แผลลึกหน่อยต้องนอนโรงพยาบาลดูอาการยังดีที่วินอยู่ด้วยแล้วเลือดคนละกรุ๊ปกันจะบริจาคให้ก็ไม่ได้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วจะพูดถึงอีกทำไมประเด็นคือแม่แกปลอดภัยเอาละฉันมีธุระต้องไปก่อนพักผ่อนให้เต็มที่นะตกใจหมดเลยเฮียเจียวคุณเกาพวกเขาบอกว่าเธอบริจาคเลือดให้ขอบใจมากนะไม่เป็นไรค่ะคุณนายเกาปลอดภัยก็ดีแล้ววินแม่ฉันอยากขอบคุณเธอเข้าไปแล้วฉันไปก่อนนะตาเปล่าครับฉันมีเรื่องจะคุยด้วยตามมาหน่อยครับนี่ลูกพ่อไปส่งไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรผมไปส่งเองโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะฉันต้องขอบคุณเธอเข้าไปจริงสิพ่อคุณยังแท้อยู่เลยเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเหมือนด้วยเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฉันเห็นคุณกับนานาเหมือนลูกครึ่งก็เลยคิดว่าเป็นลูกครึ่งเหมือนกันก็เป็นเพราะฉันชอบดูหนังฝรั่งก็เลยเหมือนลูกครึ่งละมั้งฮะฉันก็ดูหนังฝรั่งเหมือนกันพวกคนกรุ๊ป B ทำตัวประหลาดมากคนกรุ๊ป B เป็นแบบนี้เหรออืมฉันชอบศึกษากรุ๊ปเลือดกับราศีตอนเรียนชอบอ่านหนังสือประเภทนี้คุณจำผิดหรือเปล่าฉันว่าคุณไม่น่ากรุ๊ป B นะฉันบริจาคเลือดบ่อยๆไม่น่าจำผิดนะแต่ว่าพ่อคุณกรุ๊ป A แม่คุณกรุ๊ป O มีลูกก็น่าจะเป็นกรุ๊ป A หรือไม่ก็ O สิทำไมถึงเป็นกรุ๊ป B ล่ะเธอดูออกหมดเลยก็ได้ฉันมีความลับจะบอกฉันกับนานาไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแม่พ่อแท้ๆของฉันกับนานาไม่ใช่คนจีนตอนเด็กๆเนื่องจากพ่อแท้ๆเสียหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็รับเลี้ยงเราถ้าไม่มีพ่อกับแม่นะฉันกับนานาคงต้องโตในบ้านเด็กกำพร้าโทษทีนะฉันไม่น่าปากเสียเลยนี่ตอนนี้ฉันบอกความลับให้เธอรู้แล้วอย่าไปบอกใครนะไม่งั้นโดนข้าปิดปากแน่ว้าวน่ากลัวจังเลยนอกจากเธอจะเล่าความลับให้ฉันฟังบ้างโอ้ฉันไม่มีหรอกไม่มีได้ยังไงความจริงแล้วเธอกับพ่อของเธอหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเลยเธอสวยซะขนาดนี้นะโอ้หาว่าพ่อฉันขี้เหร่เหรอไม่ได้พูดนะนี่เป็นคนพูดเองพ่อฉันนะฉันไม่ได้พูดนะพ่อเธอจะเท่นะก็เป็นการขอโทษฉันเลี้ยงข้าวเธอแล้วกันนานาเป็นอะไรเปล่าค่ะเขามาเงียบๆหนูตกใจหมดเลยโทษทีไหนบอกว่ามีงานเลี้ยงไงมากลับมาเร็วจังใช่แล้วเสื้อสูทเลอะเทอะก็เลยกลับมาเปลี่ยนน่ะหนูแค่มาเอาเสื้อผ้าให้แม่แล้วก็ไปโรงพยาบาลแป๊บเดียวค่ะนานาเป็นอะไรไปทำไมทำตัวแปลกๆเปล่าค่ะพ่อก็รู้หนูทำให้แม่เป็นแบบนี้ก็เลยไม่สบายใจเด็กโง่ไม่เกี่ยวกับแกซะหน่อยไม่ต้องใส่ใจหรอกสายชาร์จแบตเฮ้ยเกือบลืมแหละพ่อก็รู้ว่าแม่ไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้แล้วค่ะนานาเรื่องนั้นน่ะมันเป็นอุบัติเหตุไม่ต้องใส่ใจหรอกหนูรู้ค่ะคุณพ่ออภันทำไมครับมาพอดีเลยช่วยไปส่งนานาที่โรงพยาบาลทีอ๋อครับได้ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย
ู่ดีๆพ่อกลับมาทำไมไม่รู้สิบอกว่าเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ไปเลยอ๋อไปเลยหรือยังอ่ะพอดีฉันรีบรีบแค่ไหนกันเชียวเพิ่งไปส่งเขาถึงบ้านเองนะเขาไม่เห็นรีบเหมือนพี่เลยเฮ้ยแบตเตอรี่หมดไปชาร์จแบตก่อนนะนี่ฉันมีเรื่องจะถามค่ะอะไรเหรอฉันมีเรื่องจะถามพี่นะโอ้ยถามอะไรเมื่อกี้ตอนอยู่โรงพยาบาลพี่บอกว่าเลือดกรุ๊ป B ใช่ไหมทำไมวินถึงจ้องหน้าพี่ล่ะถ้าทางเหมือนรู้ว่ากรุ๊ปเลือดของเรากับพ่อแม่ไม่ตรงกันน่ะตอนที่พี่ไปส่งเขาได้ถามพี่ไหมถามแล้วฉันก็เลยบอกไปตรงๆเราไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแม่พี่พูดอะไรอ่ะพอเขาถามพี่ก็บอกหมดเลยเหรอทำไมอ่ะเรื่องปกติออกสวรรค์ต้องรู้ทำไมต้องปิดด้วยพี่ก็ดูนี่ตั้งแต่เด็กจนวันนี้คุณพ่อไม่ชอบให้เราพูดเรื่องนี้โธ่เอ้ยฉันไม่เข้าใจเลยเขาจะคิดมากทำไมปกติจะตายนี่น่าโมโหจริงๆพ่อไม่ชอบให้เราพูดถึงก็แปลว่าเขามีเหตุผลของเขาถ้าเขารู้เรื่องเขาต้องโกรธแน่ๆเลย อย่าเพิ่งเล่นเลิกทำตัวเหมือนไม่แคร์สักทีได้ไหมโธ่เอ้ยอย่าตื่นเต้นสิฉันพูดกับเขาไปแล้วเขาให้เกียรติว่าเป็นความลับไม่เล่าให้พ่อเขาฟังด้วยปัญหาก็คือพี่ไม่ให้เกียรติความลับของบ้านเรานี่พี่ก็รู้พ่ออยากให้เราลืมเรื่องนี้ไปให้ได้ลืมเหรอลืมได้ยังไงตอนนั้นลำบากแค่ไหนจำได้ไหมจำได้ลำบากมากแต่ว่านั่นมันตอนที่แม่จากไปพ่อให้เงินเราให้ไว้แค่นิดเดียวเองส่วนเธอก็กินจุสองวันก็กินเงินทั้งอาทิตย์หมดแล้วตอนนั้นฉันแค่สิบขวบฉันกลัวแค่ไหนเธอรู้บ้างไหมฉันจำได้คืนนั้นมีพายุเข้าพวกเราทั้งหนาวทั้งหิวไม่ได้กินอะไรมา2วันแทบจะหิวตายแล้วโชคดีที่พ่อมาพาเราไปงั้นหิวตายก็ไม่มีคนรู้หรอกฉันจำได้ครั้งแรกที่คุณแม่เห็นฉันเขากอดฉันแน่นเลยคิดถึงกันไหมป้อนโจ๊กฉันด้วยรักพวกเรามากเขาเนี่ยเห็นเราเป็นลูกในไส้เลยแล้วส่วนพ่อแม่แท้ๆต่างกันราวฟ้ากับดินเพราะฉะนั้นตอนที่คุณพ่อบอกว่าพ่อแท้ๆเกิดอุบัติเหตุตายฉันไม่เสียใจเลยสักนิดเดียวแต่กลับคิดในใจว่าโชคดีที่พ่อรับเลี้ยงพวกเราไม่งั้นนะนอนมาเด็กกำพร้าแน่ๆวันที่พ่อแม่พาเรามาฮ่องกงฉันมีความสุขมากไม่เคยคิดว่าจะพาเรามาอยู่ฮ่องกงพอมาอยู่ฮ่องกงเราได้เรียนหนังสือเหมือนคนอื่นสุขสบายซะทีแล้วพี่ก็ไม่ต้องทนหิวแล้วอันที่จริงพ่อช่วยชีวิตเราไว้ได้ใช้แส้เกาตามเขาฉันภาคภูมิใจมากรู้ก็ดีแล้วนี่พี่จำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เผลอเขียนแส้เก่าไว้บนสมุดพ่อโกรธมากเลยฉันบอกแล้วใช่ไหมแกไม่ได้แส้ขาปัวแกแส้เกาชื่อเซียนปัวเป็นลูกชายของเกาเทียนเจี้ยวพ่อคะอย่าโกรธพี่ชายเลยนั่นเป็นครั้งแรกเห็นคุณพ่อโกรธขนาดนั้นดีนะที่เธออยู่ด้วยไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้หลังจากนั้นทุกครั้งที่ท่านจะเขียนชื่อจะคิดดีๆก่อนแล้วค่อยเขียนอย่าบอกนะว่าคนที่แส้ขาปัวเป็นมนุษย์ต่างดาวคุณพ่อถึงไม่ชอบคิดฟุ้งซ่านอีกแล้วพี่นี่แหละเหมือนมนุษย์ต่างดาวฉันสวยขนาดนี้ไม่เหมือนหรอก นี่เอาเป็นว่าคุณพ่อเคยบอกไว้เขาไม่ชอบให้เราพูดเราก็ต้องทำตามห้ามพูดอีกนะโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วห้ามพูดห้ามพูดก็ว่าขาปัวฉันไม่ได้แทรกขาปัวรู้จักขาปัวอีกเลยจะพูดอีกไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วที่รักช่วยฉันด้วยที่รักช่วยฉันด้วยที่รักด้วยช่วยด้วยที่รักช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยที่รักอาเฟยเวินอิงเป็นอะไรลูกพี่ฝันร้ายอีกแล้วเหรอฝันเห็นอาเฟยเขาอยู่ในทะเลกำลังจะจมร้องให้ช่วยตลอดทรมานมากไม่มีใครเลยไม่มีใครช่วยเขาเลยโถยไม่มีอะไรหรอกเรื่องความฝันอะตรงกันข้ามเป็นก็คือตายตายก็คือเป็นบางทีพี่เคยอาจจะกำลังเที่ยวรอบโลกมีคนดูแลเป็นฝูงอยู่อย่ากดดันตัวเองนักเลยฮะ
เที่ยวบิน SKA 3079ของสายการบินเทียนซ่งขาดการติดต่อไป2อาทิตย์จวบจนวันนี้ยังไม่มีวี่แววฉันจะคุยกับจอห์นสันเองค่ะวัติกันมาอีกแล้วโอเคอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณกัวอรุณสวัสดิ์จอห์นสันล่ะจอห์นสันเขาพบลูกค้าอยู่นั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อดีค่ะทางนี้ค่ะกาแฟไหมคะอ๋อดีค่ะขอบคุณมากคุณกัวอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะลืมบอกเลยว่าไม่ใส่นมพวกแกคุยเป็นชั่วโมงแล้วนะพวกเขาคุยอะไรกันอะเมื่อกี้ตอนยกกาแฟเข้าไปให้แอบได้ยินมาเท่าแก่อยากขายหุ้นบริษัทอ๋อเท่าแก่ไม่ทำแล้วเหรอไม่ใช่อย่างนั้นน่าจะขายหุ้นของคุณหลงมั้งอ๋อแบบนี้ก็ในระคุณกันนะสิเท่าแก่ก็จำใจตอนแรกคิดว่าคุณหลงจะลงทุนด้วยแต่ตอนนี้หายตัวไปเท่าแก่คนเดียวรับไม่ไหวแล้วนั่นสินะนี่ไซมอนขอบคุณจริงๆนะหวังว่าเราจะร่วมมือกันได้ดีโทรมาหาผมนะผมจะรอฟังข่าวนี่ให้ไปส่งนะไปก่อนนะขอบคุณขอบคุณบ๊ายบายขอบคุณนะมาแล้วเหรอเมื่อกี้ใครเหรอคะคุณเป็นคนตลกนะไม่รู้จักคำว่ามารยาทเหรอคุณจอนคะงั้นก็ไม่รบกวนไหว้วานกรุณาบอกฉันคนเมื่อกี้เป็นใครกันคุณกลัวและหลัวซินจี้เป็นลูกค้ารายใหญ่แต่ทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลัวซินจี้คุณไม่มีสิทธิ์ก้าวกายต่อให้คุณมีมารยาทแค่ไหนผมก็ไม่จำเป็นต้องตอบคุณจะบ้าเหรอหมดคำถามแล้วใช่ไหมอ๋อถ้าหมดคำถามก็เชิญนั่งลงประชุมคุยเรื่องของหลัวซินจี้กันโอเคไม่มีคำถามเหรอฉันคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วด้วยซ้ำถ้าคุณไม่บอกฉันให้รู้เรื่องฉันจะไม่คุยอะไรกับคุณคุณกลัวคุณโตที่มาเก๊าไม่ใช่เหรอทำไมทำตัวเป็นหญิงฮ่องกงเอาแต่ใจแบบนี้ถึงยังไงฉันก็ดีกว่าคุณไม่มีน้ำใจเลยผมเนี่ยนะไม่มีน้ำใจตรงไหนคุณหนูใหญ่ตอนนี้พี่เฟยไม่รู้ว่าเป็นหรือตายแต่คุณจะขายหุ้นเขาคุณเป็นคนหรือเปล่าบ้าใหญ่แล้วรู้ตัวไหมว่าพูดอะไรอ่ะฉันเป็นบ้าฉันเป็นบ้าก็ดีกว่าคนที่กล้าทำไม่กล้ารับหมาหลายรังหมาหลายรังเหรอแล้วคุณเป็นอะไรแกงกะหรี่นี่เฮ้ยนี่คุณเป็นบ้าเหรอนี่ทำอะไรกันเนอะผมไม่รู้พี่ซินคะไอ้คนนี้มันเนรคุณจะขายหุ้นของพี่เฟยอะอะไรเนอะคุณยังไม่รู้จักผมดีผมไม่ใช่คนที่แรงน้ำใจแบบนั้นไม่น่ามองกันอย่างนั้นเลยก็คุณไม่พูดฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะขายหุ้นตัวเองแลกเงินน่ะแต่ว่าจอห์นสันทำไมถึงทำอย่างนั้นก่อนเปิดบริษัทเฉินเฟยผมคุยกับพี่เฟยไปแล้วเงินเก็บผมไม่เยอะบริษัทเราเงินทุนส่วนใหญ่พี่เฟยเป็นคนออกก่อนผมรู้วันอิงเคยบอกผมตอนนี้พี่เฟยไม่อยู่ธุรกิจกำลังเริ่มต้นไม่มีเงินทุนของเขาบริษัทก็อยู่ยากไซมอนเป็นเพื่อนเก่าของผมเขาบอกว่าสนใจก็เลยจะขายหุ้น1ใน4ของผมแลกไปเงินสดผมเห็นพี่เฟยเป็นหุ้นส่วนของผมผมไม่เคยทำอะไรผิดต่อพี่เฟยเลยนะขอโทษด้วยค่ะแต่
แต่ถ้าคุณขายหุ้นของคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินที่ผ่านมาผมไว้วางใจคุณกับอาเฟยถ้ามีหุ้นส่วนคนอื่นอีกผมคิดว่าไม่ดีเลยอีกอย่างคุณอย่าโทษหลินหลินเลยนะเงินทุนมีปัญหาน่าจะบอกผมทำไมถึงขายคนอื่นล่ะตั้งแต่พี่เฟยหายไปคุณอารมณ์ไม่ดีผมไม่กล้าเอ่ยปากกับคุณหรอกอีกอย่างคุณก็เป็นลูกค้าทำแบบนั้นผิดกฎบริษัทนี้อาเฟยก็มีส่วนอาเฟยเป็นพี่น้องของผมผมไม่ใช่แค่ลูกค้าอย่างนี้คุณจะไม่ต้องขายหุ้นนะเรื่องเงินขอเวลาผมคิดก่อนโรงพยาบาลวันนี้คุณหลงวัฒนามากเลยแขนและขามีการตอบโต้บ้างขอบคุณที่แม่กวนอิมคุ้มครองไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณมากค่ะหมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจินพ่อเก่งมากค่ะเมื่อกี้หมอก็บอกว่าพ่อเก่งพ่อเก่งอีกนิดนะคะแล้วเราจะรับกลับไปอยู่ที่บ้านนะคนที่เก่งที่สุดคือเธอขอร้องผอ.จนได้โรงพยาบาลนี้ขึ้นชื่อมากมีเงินที่ว่าจะมีเตียงนะใช่ไหมไม่ได้เก่งหรอกค่ะที่สำคัญคือมีเตียงให้พ่อรักษาที่นี่สบายใจขึ้นเยอะพ่อหนูต้มโจ๊กมาให้กินโจ๊กหน่อยนะคะงานบริษัทก็ยุ่งแล้วยังจะต้มโจ๊กมาอีกอย่าแย่งงานของฉันทำนะมาฉันเองฉันเองไม่ต้องวันนี้แม่มาโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าอยู่ทั้งวันก็เหนื่อยแล้วแม่ไปนั่งพักเลยนี่ไหนบอกว่าเป็นครอบครัวไงแย่งทำทำไมแม่ป้อนเองน้ำใจของลูกสะใภ้รีบๆกินซะนะสายการบินมีข่าวประกาศฮะจะเป็นข่าวใหม่หรือเปล่าเนี่ยเอาละเธอสองคนรีบไปดูที่ฮ่องกงไปเดี๋ยวฉันดูแลพี่เขยเองมาจ้ะแม่จ้ะยังไงบ้างเฮ้ยรอมาตั้งนานแล้วไม่มีไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายแม่กลัวจังเลยไม่ต้องห่วงนะคะหนูอยู่นี่มาแล้วว่าไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเต้นร้อยดีๆสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้เจอคนแล้วใช่ไหมคะใช่เจอแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะเรื่องบินหายสาบสูญไปเกือบ1เดือนแล้วเรารับฟังการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าผู้โดยสารทั้งหมดประสบเคราะห์กรรมแล้วตายแล้วตายแล้วจริงจริงเลยดังนั้นตามคำเรียกร้องของญาติบางส่วนสายการบินของเราขอต่อรองกับญาติผู้โดยสารทำการชดใช้ค่าเสียหายตอนนี้ทุกคนจะได้รับหนังสือสัญญาเมื่อเซ็นแล้วก็เท่ากับว่ายอมรับว่าญาติของคุณประสบเคราะห์กรรมทางบริษัทก็จะจ่ายเงินเยียวยาจำนวนมากเพื่อเป็นการชดใช้หมายความว่ายังไงเท่ากับอเฟยตายแล้วเหรอยังหาศพมาคืนฉันไม่ได้เลยนะคุณผู้หญิงคะลองดูว่าเอกสารมีปัญหาไหมถ้าไม่มีก็เซ็นชื่อเลยนะฉันไม่เซ็นยังไงฉันก็ไม่เซ็นหมายความว่ายังไงเล่นขายของเหรอแม้แต่ศพก็ไม่เจอจะให้ยอมรับว่าสามีฉันตายเหรอไม่มีทางคุณผู้หญิงครับผมเห็นใจคุณนะครับความจริงการค้นหาไม่เคยหยุดดำเนินการเลยแต่ตอนนี้เป็นแล้วก็มีประโยชน์ต่อทุกคนอย่างน้อยก็ได้รับการชดใช้จำนวนมากชดใช้ทำไมฉันมาเพราะอยากรู้ข่าวคราวของสามีฉันต้องการรู้ว่าพวกคุณจะเจอเขาไหมฉันไม่ได้มาขอเงินคุณศพก็ยังหาไม่เจอจะให้เชื่อว่าสามีฉันตายเหรอไม่มีวันแม่กลับบ้านใช่เรื่องชัดเลยเราไม่ยอมรับหรอกยังไงก็ไม่เซ็นแม่ไม่ต้องสนใจไม่หวังว่ากันหรอกแบบนี้มีอะไรเหรอพ่ออ้วนบอกว่าให้รีบกลับหลงฝูก็รีบกลับไปสิหนูไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลก่อนจ้ะห้องพักรายวันหลงฝูเชิญเลยเชิญเลยเชิญนรกโลกันรบกวนท่านยมบาลเปิดประตูนรกเชิ
ิดวันที่12เดือน7ปีกึ่งนั่งหลงหลงเปยอยู่ไหนมาหาครอบครัวเดี๋ยวนี้เลยมาเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอหลงเฟยลูกเขยพี่แล้วอย่ามาทุ่นกำลังพามาเฟยมาแล้วเหรอเหวินอิงก็อยู่นะใช่พี่เขยหรือเปล่าเหวินอิงน้องเมียพ่อผมอยู่ข้างล่างน่าสงสารมากหนาวมากด้วยทรมานช่วยทำพิธีให้ผมเร็วๆเผากระดาษเงินให้เยอะๆได้เลยได้เลยได้เลยจะจัดงานใหญ่โตเลยอยากได้อะไรจะมาให้หมดเลยเฟยหิวหรือเปล่าอยากกินนกพิราบย่างไหมกินสิกินเก่งนายล่ะชอบใส่กางเกงในสีแดงไม่ใช่เหรอเผาไปให้โหลนึงดีไหมดีเลยเผาให้สักลังเลยนะเอาเป็นลังเหรอเดี๋ยวพี่เขยก็หนีไปหรอพี่เขยหนีอะไรหรอพี่เขยไม่ได้มาเลยเขาเป็นนักต้มตุ๋นจะบอกให้รู้นะสามีฉันไม่ชอบกินนกพิราบชาตินี้ไม่เคยใส่กางเกงในสีแดงกล่าวผีสางมาหลอกคนรวงช่วยตายดีนักต้มตุ๋นต้มตุ๋นเหรอทำนี้ได้ไงอ่ะนักต้มตุ๋นเหรออะไรกันพวกเธอไม่มีความจริงใจกันเองไม่เกี่ยวกับฉันเลยนะเฮ้ยไปดีกว่าแหน่าด้านด้านอีกพ่อคะพ่อทำอะไรเนี่ยให้นักต้มตุ๋นมาถึงบ้านทำอะไรเอาไฟจากไปตั้งนานแกตัดใจไม่ได้ฉันเป็นพ่อก็ไม่สบายใจก็เลยเชิญเขามาลองดูไงหนูขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะผัวหนูยังไม่ตายแค่หายตัวไปเขาต้องกลับมาหาหนูแน่นอนน้องเล็กวันนี้เจลลี่หยุดนะแม่อยู่โรงพยาบาลพ่อติดงานเลี้ยงอยู่บ้านคนเดียวทำอะไรมากินข้าวด้วยกันวินเขาไม่ว่าหรอกแต่ว่าฉันว่าเอาเถอะพี่กับวินกินกันให้อร่อยนะไม่ต้องห่วงฉันหรอกไม่ต้องกวนฉันน่ะดูแลตัวเองได้ก็ได้ถ้าอยากมาก็โทรมาบอกนะได้ค่ะบ๊ายบายคุณพ่อนาไม่ได้ไปไหนเหรอหนูเพิ่งกลับมาค่ะแต่พี่บอกว่าพ่อมีงานเลี้ยงนี่ค่ะยกเลิกเข้าไปแล้วแล้วก็ลืมว่าวันนี้อาลี่ลาหยุดด้วยเอ๊ะแต่โชคดีมีสเต็กชั้นดีอยู่หลายชิ้นเดี๋ยวจะทำให้แกกินด้วยนะอ๋อไม่ต้องหรอกค่ะหนูเหนื่อยแล้วหนูกลับห้องก่อนนะถ้าไม่หิวแล้วจะเข้าครัวทำไมพ่อจำได้ตอนที่แกเด็กๆชอบกินสเต็กฝีมือพ่อแล้วก็เอาแบบเกือบสุกใช่ไหมล่ะตกลงตามนี้เดี๋ยวก็ได้กินแล้วไปรอข้างนอกไปสเต็กสุกกำลังดีใช่ไหมก็แปลว่าฝีมือของพ่อไม่ตกเลยนะเนี่ยนานแล้วนะเราพ่อลูกไม่ได้กินข้าวด้วยกันพ่อดีใจมากมาชิมไวน์ดูหน่อยดื่มด้วยกันไม่ต้องค่ะคุณพ่อหนูไม่อยากดื่มโอเคทำไมเงียบไปล่ะคิดอะไรอยู่ต่อให้แกไม่พูดฉันก็รู้ว่าแกคิดอะไรที่เรามีสภาพนี้ก็เพราะว่าแกยังไม่ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นฉันรู้ว่าทำให้แกไม่สบายใจก็เลยไปอยู่โอกินาวะตามลำพังแต่ตัวฉันเองฉันคิดว่าตั้ง4ปีแล้วมันควรจะลืมได้แล้วล่ะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงก็เป็นครอบครัวเดียวกันถ้ายอมปล่อยวางและลืมเรื่องนั้นซะ
ครอบครัวของเราก็จะเหมือนเมื่อก่อนมีความสุขด้วยกันจริงไหมตั้งแต่เด็กจนโตฉันจำได้ว่าแกชอบกินข้าวโพดพอได้กินก็กินไม่ยอมหยุดแม้แต่ของฉันแกก็มาแย่งกินแถมยังใช้มือหยิบไปกินด้วยจำได้ไหมอ่ะฉันให้หมดเลยอ่ะเอาสิฉันแค่อยากจะบอกให้รู้ไม่ว่าแกชอบอะไรฉันให้ได้หมดและสิ่งที่ฉันต้องการก็คือเห็นแกมีความสุขแกมีความสุขฉันก็มีความสุขครอบครัวของเราก็จะมีแต่ความสุขต่อไปจริงไหมล่ะหวานดีแม่ครับพ่อมารับไม่ได้แม่คงไม่โกรธหรอกนะลูกมารับก็เหมือนกันแหละจริงสินานาก็มาด้วยไม่ใช่เหรอบอกว่าติดธุระเสร็จแล้วจะมาเลยครับมามาระวังนะครับแม่ค่อยๆครับแม่คะนานาขอโทษค่ะหนูมาช้าอะไรกันจะไปอีกแล้วเหรอจะกลับอกินาว่าอีกแล้วเหรอหนูไม่กลับไม่ได้ค่ะพอดีเพื่อนทางนู้นเกิดเรื่องหนูต้องไปหาเขามีอะไรแรงขนาดนั้นเขาอกหักฆ่าตัวตายตอนนี้สาหัสมากมีสาเหตุอื่นหรือเปล่าบอกแม่ตรงๆได้นะไม่มีค่ะหนูแคร์เพื่อนคนนี้มากเสียเขาไปไม่ได้จะยังไงก็ช่างไม่ให้เกียรติการตัดสินใจของลูกตั้งแต่ครั้งแรกที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นแม่ก็ไม่คัดค้านแต่แม่อยากให้รู้ไว้ไม่เห็นลูกสองคนเป็นลูกในไส้ถ้ามีสาเหตุอื่นจริงๆก็บอกแม่เพราะแม่คือแม่แม่ครับตามใจเกินไปแล้วพ่อรู้ไหมว่าเธอจะไปฉันบอกเขาแล้วไม่เห็นเขาว่าอะไรเธอน่ะเสร็จธุระแล้วก็รีบมาพี่จะไปส่งเองไม่ต้องค่ะพี่ผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่ญี่ปุ่นต้องระวังนะรู้ไหมด้วยนะฮะอาซินจะซื้อหุ้นของอาเฟยเหรอใช่ครับเงินทุนในบริษัทมีปัญหาผมตั้งใจจะขายหุ้นส่วนหนึ่งแก้ขัดพอดีคุณหลัวรู้เข้าเขาบอกว่าไม่ดีตามด้วยเขียนเช็คให้ผมตั้ง5ล้านเลยเขาบอกว่าบริษัทของพี่เฟยมีปัญหาเขาจะช่วยเต็มที่ผมขอบคุณที่คุณหลัวช่วยแต่จำนวนเยอะมากคุณเป็นภรรยาของพี่เฟย
ขาจะซื้อหุ้นของพี่เฟยผมจะไม่ต้องบอกให้คุณรู้ลองกลับไปปรึกษาคุณหลัวก่อนค่อยว่ากันอีกทีดีไหมคุณเหยาคุณเหยาหลัวไว้สิจอห์นสันบอกว่านายจะซื้อบริษัทของอาเฟยจะซื้อหุ้นของอาเฟยทำแบบนี้หมายความว่ายังไงเห็นเขาตายไปแล้วเหรอทำไมทุกคนต้องเห็นเขาตายไปแล้วด้วยเขายังไม่ตายใจเย็นก่อนสิใจเย็นยังไงพอเขาไม่อยู่นายก็จะรับช่วงต่อแทนทุกอย่างนี่พ่อกับเฮานานคิดแบบนี้ฉันไม่ว่าเสียแรงที่ฉันเชื่อใจนายฉันกับนายกับอาเฟยคบกันตั้งแต่เด็กนายเห็นเขาเป็นเพื่อนหรือเปล่าฟังฉันพูดก่อนได้ไหมฉันไม่ซื้อหุ้นเขาหรอกแต่จอห์นสันเข้าใจผิดเองเขาบอกว่าบริษัทติดขัดเรื่องเงินฉันก็เลยยอมออกเงินช่วยเขาที่ฉันทำแบบนี้เพราะอยากให้อาเฟยอยู่กับเราตลอดขอโทษนะอาซินฉันขอโทษฉันรู้ว่าฉันไม่ควรมองนายแบบนั้นแต่ฉันไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ฉันกลัวสูญเสียสามีของฉันฉันขอโทษไม่เป็นไรฉันเธออาเฟยเรา3คนใจเดียวกันบริษัทของเขาก่อตั้งเพื่อหลัวซินจี้นะฉันต้องช่วยรักษาเอาไว้ให้เขาสิฉันรอให้อาเฟยกลับมาบริหารฟังฉันนะฉันไม่เคยคิดว่าเขาไม่อยู่กับเราเรารอเขากลับมาด้วยกันนะ想过了挫败几次，爱过了背叛几次。